ปันปันรับทะเลาะแฟนหนุ่มซ่อนรูปในไอจีหายป่วยโควิดกลับมาแซ่บไม่แผ่วปันปันสุทัศตารับมีปัญหาทะเลาะแฟนหนุ่มซ่อนรูปในไอจีหายป่วยโควิดกลับมาแซ่บไม่แผ่วเผยโตแล้วกล้ามากขึ้นนักแสดงสาวปันปันสุทัศตาอุดมศิลป์เผยความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไร้อนันต์หนุ่มนอกวงการอายุห่างกัน14ปีหลังถูกจับตามองรูปคู่ในไอจีหายเกลี้ยงเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหาทะเลาะกันและเป็นคนลบรูปเองและซ่อนไว้ด้วยแต่เมื่อปรับเข้าความใจกันได้กลับมาแฮปปี้ซึ่งคบกันเข้าปีที่5แล้วพร้อมอัปเดตอาการหลังหายป่วยโควิดกลับมาอดความแซ่บทำคนฮือฮาสวยออร่าหุ่นปังมากเพิ่งหายจากโควิดเพิ่งหายหมาดเลยติดโอไอครอนตอนที่ไปงานแต่งงานมาหลังจากนั้น3วันก็ขึ้น2ขีดก็ย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวเลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษากินยาจีนฟ้าทลายโจรแล้วพวกยาบำรุงไม่ได้กินยาที่โรงพยาบาลให้มาเท่าไหร่ยาแรงๆไม่ได้กินเลยตอนที่รู้ว่าติดตกใจแค่ไหนตกใจจำได้เลยว่าเพื่อนที่งานแต่งงานเขาติดคือพี่เป้อารักเขาโพสต์แล้วเรานั่งติดกับพี่เป้แป๊บหนึ่งก็ขนลุกแล้วตรวจดูดีกว่าอ้าวขึ้น2ขีดตรวจ 2-3 รอบก็ไปดีกว่าอาการเป็นเยอะไหมตอนที่รู้ว่าติดไม่มีอาการเยอะเจ็บคอนิดเดียวถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยแต่พอตรวจแล้วมันขึ้นเราก็อูแย่เลยแต่ก็มีหนักประมาณ3วันเจ็บคอเหนื่อยเพลียนอนไม่ค่อยหลับรวมรักษาตัว6วันถ้าไม่ขึ้น2ขีดแล้วแต่ก็กักตัวครบ10วันก็กลับบ้านกินยาจีนแทนยาที่ได้มามีทำอะไรอีกเขาบอกว่าฟาวิถ้าเชื้อไม่หนักมากๆก็ไม่ต้องกินเขาแค่กันเชื้อลงปอดเวลาเราหายใจแล้วมันสุดปอดก็รู้สึกว่าไม่น่ารุนแรงก็เลยไม่ได้กินฟาวิเลยเขาบอกว่าเป็นกันอยู่3คนในงานนั้นใช่หนูแจ็คพอต3คนจาก500คนเท่านั้นเองหัวเราะนี่ฉีด4เข็มแล้วนะแต่ก็คิดว่าอาจจะกลับมาได้อีกใดๆก็ต้องระวังตัวอยู่ค่ะหายแล้วก็เซ็กซี่ไม่แผ่วหัวเราะก็เป็นการถ่ายรูปเราโตขึ้นก็กล้ามากขึ้นลิมิตเบอร์ไหนจริงๆปันเป็นคนตัวเล็กถ้าใส่แบบมีแขนยาวมีคอยาวมากก็จะดูไม่มีตัวเลยก็ใส่ที่มันเข้ากับเราดีกว่าปันเป็นคนขาเล็กจะใส่ขาสั้นมากกว่าขายาวชอบแบบให้เกลียวขึ้นตามสรีระมากกว่ากระแสตอบรับเกลียวกราวพี่ว่ายังไงคะพี่โอเคหนูก็โอเคค่ะมีถูกห่วงบ้างไหมก็ไม่นะเขาไม่ว่าอะไรเขาเป็นคนถ่ายให้แต่ก็มีถามนะว่าจะลงดีหรือแต่หนูก็ลงอยู่ดีแซวห่วงไม่นะจะลงก็ลงแต่ก็มีถามว่าจะโป๊ไปไหมปันก็บอกถ่ายให้หน่อยย้อนแสงก็ได้ถ่ายให้หน่อยส่งรูปให้ดูไหมส่งให้ดูแต่หนูก็ลงอยู่ดีหัวเราะความรักตอนนี้เป็นยังไงก็ปกติมีปัญหาบ้างทุกคนก็มีปัญหาพอจูนกันก็ไปได้ดีนี่เรื่อยๆก็จะ5ปีแล้วนานๆนะก็ถือว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้ก็อยู่ได้แหละค่ะกังวลเรื่องเลขอาถรรพ์ไหมไม่ค่อยยังได้อยู่ค่ะคุยเรื่องอนาคตคุยนิดหน่อยแต่พี่เขาไม่อะไรวันต่อวันมากกว่าไม่ค่อยลงรูปคู่มีทะเลาะกันตอนหนึ่งหนูก็เลยลบรูปไปซ่อนไว้แล้วก็ไม่ได้เอากลับมาด้วยทะเลาะกันแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วความสัมพันธ์ยังดีราบรื่นอยู่ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนผู้จัดการอยู่กับแก๊งพี่หวานเจี๊ยบแต่พี่เขาต้องไปถามดิวอริสราก่อนใช่ค่ะหัวเราะหนูกับพี่ดิวไม่เคยตีกันพี่ดิวเคยมีปัญหากับเพื่อนหนูหรือเปล่าเมื่อนานมากแล้วพี่หวานเจี๊ยบก็เลยเช็คดูว่าโอเคไหมถ้าพี่ดิวไม่โอเคน้องก็ไม่ได้ไปต่อแต่พี่ดิวโอเคน้องก็ได้ไปต่อพี่หวานดูพี่ดิวมานานหนูก็ยืนยันกับพี่หวานว่าหนูกับพี่ดิวไม่เคยมีอะไรกันเลยสนิทกันโอเคค่ะ
มะนาวพิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการขอโฟกัสงานเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นมะนาวสอนศิลป์พิสูจน์ตัวเองกลับสู่วงการหลังคว้าปริญญาโทที่อังกฤษสำเร็จขอโฟกัสงานและเงินรีเทิร์นตองกวินยังต้องลุ้นลั่นถ้าคนมันใช่ก็หนีกันไม่พ้นหลังจากเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณกลับเข้าสู่วงการบันเทิงมุ่งหน้าพิสูจน์ตนเองเปิดบริษัทมาร์เก็ตติ้งเป็นของตนเองพร้อมเปิดใจเรื่องความรักจะมีแววรีเทิร์นกับอดีตคนรักหนุ่มตองกวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสเจอมะนาวในงานฉลองครบรอบ 100th Anniversary of Shiseido Hair Beauty และการประกาศผล Shiseido Professional Beauty Innovator Award 2022 ณ โรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวอัปเดตชีวิตหลังรับปริญญาได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จตามที่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนจบเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาคืนให้ด้วยค่ะหายไป2 ปีเกือบ3 ปีค่ะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยแหละเราเองก็ยังไม่ได้รับปริญญายังไม่ได้กลับมาไทยเต็มตัวแต่ตอนนี้กลับมาไทยเต็มตัวแล้วรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์นะคะผู้ใหญ่จ้างได้ค่ะเรียนจบที่ไหนมะนาวจบที่มหาวิทยาลัยกรีนิชที่อังกฤษสาขามาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์การตลาดค่ะโปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็หายไป3ปีตอนแรกคือตั้งใจว่าจะไปเรียนแค่ภาษาอยากไปใช้ชีวิตแต่พอไปเรารู้สึกติดใจแล้วอยากได้ภาษาเพิ่มเลยขอที่บ้านว่าขอดีกรีเลยแล้วกันเรียนตอบโทรเลยเพราะมันก็เป็นความฝันเราอย่างหนึ่งว่าอยากต่อยอดตัวเองโดยการใช้วิชาความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งกลับมาทำที่ไทยด้วยเผื่อวันไหนเราไม่มีงานเราก็ยังมีวิชานี้อยู่ในหัวเราแสดงว่าไม่ได้มีแค่งานในวงการตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตงานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงหลายอย่างที่เราอยากจะทำเพราะวัยเรา30ปีแล้วอย่างแรกเลยโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีกินนะคะเป็นบริษัทที่เปิดหลังเรียนจบใช่ช่วงเรียนจบช่วงงานเราเปิดบริษัทเรื่องคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งมี KOL Key Opinion Leader วางแผนให้มีโปรดักชันกราฟิกค่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขามีความสามารถเก่งจริงๆแล้วเหมาะกับงานนี้ค่ะการทำงานส่วนนี้ช่วยเราในงานด้านวงการหนูว่ามีส่วนเพราะบางทีเรารู้จักคนเยอะอย่างดาราเขามีโปรดักต์เราก็จะบอกที่เขาว่าลองใช้ทีมหนูดูขายของค่ะถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้งานคนจะไม่รู้ว่ามะนาวไม่ได้เล่นละครแล้วทำอะไรอีกเราเจอเราก็จะได้พูดคุยกับเขาบ้างค่ะงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งยิ้มฟีดแบคดีค่ะเขาเห็นว่าศักยภาพเราทำแล้วมันคุ้มค่าที่เขาจ่ายรวมถึงว่าเราทำงานให้เขาเต็มที่จริงๆค่ะเขาก็จะให้เราไปดูไปช่วยแต่เราก็พยายามสโคปงานที่รู้สึกว่าเราไหวและคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปรู้สึกว่ากำลังเราไหวไม่ใช่ว่าเห็นตัวเงินแล้วตาลุกวาวทุกอย่างงานดีแล้วมันต้องคุณภาพด้วยงานนี้จ้างด้วยเดินแบบเองด้วยใช้ขเดินเองด้วยพยายามช่วยและใช้วิชาความรู้ที่พอมีก็แนะนำบอกพี่เขาเป็นที่ปรึกษาขอบคุณทุกแบรนด์ที่ให้โอกาสเรามากกว่าค่ะการงานก็ดีแล้วความรักยังไงกลับไปรีเทิร์นไม่ใช่คือบอกไปแล้วไงโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินกับเรื่องงานเราโฟกัสเราคิดว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองผู้ชายก็เลี้ยงได้ก็เลิศกว่าไงต้องหาไงสรุปรีเทิร์นไหม
ณตอนนี้พูดไปชัดเจนแล้วว่าเราต่างคนต่างให้กำลังใจเราอยากหาเงินรวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างให้ตัวเรามั่นคงก่อนเขาอาชีพนักบอลวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงอาจจะดึงเขามารีวิวเบอร์ไรหลายๆอย่างตอนนี้คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ให้พี่ไปติดตามกันเอาเองเอาจริงจบมากลับมาทำงานจริงๆเราไม่รู้ว่างานในวงการบันเทิงเราจะได้เล่นแบบไหนจะได้เล่นละครอยู่ไหมจะมีคนจ้างเราไหมหนูเลยคิดว่าเราต้องทำให้ตัวเองมั่นคงก่อนแล้วหนึ่งทั้งอาชีพการงานรวมไปถึงสถานะเราด้วยค่ะการกลับมาครั้งนี้มันต้องพยายามกว่าเดิมทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นเราก็ต้องโฟกัสอีกแบบหนึ่งมันก็ต่างคนมีมุมมองคนละแบบแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงมันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมททั้งครอบครัวอาชีพการมองระยะยาวการใช้ชีวิตเรียกว่าเรียนรู้กันหนูว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองบอกชัดเจนว่าหนูขอหาความมั่นคงให้ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปละวงการบันเทิงเราก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่พอมาเป็นเรื่องงานหนูขอทำสิ่งที่ตั้งใจไว้เปิดบริษัทให้มันประสบความสำเร็จก่อนระหว่างนี้เขาอาจจะไปมีคนอื่นอันนี้ไม่ได้ติดแค่เราไม่ได้ปิดกั้นซึ่งกันและกันเรียนรู้กันไปก่อนใช่เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะไปเจอใครเราเองเขาเองค่ะโอเพ่งได้ค่ะต่อไปเราอาจจะกลับมาคบกันมันก็ได้ตอนนี้ใช้คำว่าเป็นเพื่อนหนูว่าเป็นเพื่อนให้กำลังใจกันค่ะเขาเองก็ต้องโฟกัสในอาชีพเขาด้วยสถานการณ์มีคู่เล่นใหม่เข้ามาทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีอะไรติดใจกันหนูว่าด้วยวัยและตัวเราเป็นคนสันโดษเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เข้าใจยากเหมือนกันงงตัวเองเหมือนกันเป็นคนเฟรนลี่แต่ก็อาจจะเข้าใจยากอาจจะโลกส่วนตัวสูงอยากจะไปเรียนก็ไปเลยคือเรามีความฝันของเราก็ขอเดินตามความฝันในจุดมุ่งหมายของเราก่อนเอาครอบครัวค่ะหลายคนเชียร์ให้กลับมาใช่ต้องขอบคุณมากที่เขาเห็นภาพว่าเราให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวทุกคนก็อยากให้กลับมาคบกันในติ๊กต็อกดังมากเราก็รู้สึกดีที่คนคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่ค่ะก็อยากให้กำลังใจกันต่อไปถ้าคนมันใช่มันก็หนีไม่พ้น